สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลับเงินล้านกับดิฉันสิริพรประสิทธิ์เสิร์ชค่ะวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศนอกสถานที่ค่ะณวอเตอร์ไซด์นะคะมาอยู่ในงานเกียรติยศของไอราค่ะเป็นการมอบเข็มเกียรติยศของผู้นำนั่นเองค่ะและที่สำคัญค่ะวันนี้ผู้นำระดับแถวหน้าของบริษัทไอราแพลเน็ตนะคะคุณกิติศักดิ์วงทิพพันธ์ค่ะนะคะปลายท้ายทีม24 OK จะมาร่วมพูดคุยบรรยากาศงานในวันนี้กันค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดิฉันเห็นบรรยากาศวันนี้ตกใจคุณร้านอาหารยิ่งใหญ่มากงานยิ่งใหญ่มากมันเกิดอะไรขึ้นมีผู้ประสบความสำเร็จในทีมนะครับก็เข็มรางวัลเนี่ย270เข็มแต่ผู้ร่วมงานเนี่ยมากกว่า400คนทั้งทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมีกัมพูชาด้วยแล้วก็มีเมียนมานะครับมาชมด้วยนะชมงานด้วยก็ห้องนี้คือแคบไปเลยไม่มีที่ยืนครับไม่มีที่ยืนค่ะก็ดิฉันแทรกเข้าไปในงานได้นิดเดียวคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีเก้าอี้นั่งมันไม่มีแถวที่จะให้เดินมากมายตอบรับล้นหลามมากก็เซอร์ไพรส์เนื่องจากว่าไตรมาสที่ผ่านมาเราได้ลุยงานกันนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในทีมงานเนี่ยหลายตำแหน่งมากตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้นำเงินแสนผู้นำเงินแสนเนี่ยเกือบ20รหัสนะครับภายใน3เดือนเองนะครับแล้วก็มีผู้นำเงินล้านป้ายแดงคู่ใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีผู้นำเงินล้านทั้งหมดเนี่ย6รหัสแล้วและจะเกิดขึ้นอีกประมาณ12รหัสดิฉันตกใจคุณผู้นำอะไรจะจัดงานใหญ่โอ้โหร้านอาหารมอเตอร์ไซค์ใครๆก็ทราบพื้นที่โอ้โหเป็นร้อยไร่ครับแต่คุณเลือกที่นี่ใหญ่กว่าโรงแรมด้วยซ้ำบางโรงแรมครับเพราะว่าบรรยากาศที่นี่ดีครับกลางวันเนี่ยเราจัดงานมอบเข็มคุณวุฒิต่างๆหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยต่อด้วยรอบค่ำเราก็ฉลองเลยนะฮะฉลองความสำเร็จให้กับคนที่เป็นระดับผู้นำขึ้นไปคุณร่ำรวยอะไรมาจากไหนคุณก็ระยะเวลา1ปีกับ11เดือนนะประมาณเกือบ2ปีแล้วล่ะนะครับที่อยู่กับบริษัทไอราอ๋อนี่คุณยังไม่ถึง2ปีเหรอยังไม่ถึงครับดิฉันเข้าใจว่า2ปีกว่าอ๋อพูดผิดนะเนี่ย1ปีกับ11เดือนนะครับสำหรับไอราแพนเน็ตเนี่ยคุณมีรายได้รวมทำยอดขายก็ทะลุเป้านะเอายอดขายก่อนนะครับปีแรก120ล้านณตอนนี้ผ่าน200ล้านไปแล้วยังไม่สิ้นปีนะฮะยังอีกไตรมาสเพิ่งจะผ่านมาแค่3ไตรมาสก็ทะลุ200ล้านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า250ล้านแน่ๆนะคะนี่คือเฉพาะกลุ่มของ24 OK นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าภายใต้บริษัทไม่ใช่ว่ารวมทั้งหมดของบริษัทครับผมมันเกิดอะไรขึ้นมันช็อกวงการต้องยอมรับว่าบริษัทไอยาแพนเน็ตเนี่ยมีระบบที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่เก่งหรือมีความสามารถมาจากไหนนะครับต้องยอมรับเลยว่าทีมงานผมจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ 90% ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะค่ะเป็นคนใหม่เลยใช้สินค้าแล้วประทับใจแล้วเข้ามาทำคุณสร้างคนใหม่ให้สำเร็จเป็นนักขายเงินแสนเงินล้านด้วยระบบจริงๆครับเรามีโรงเรียนสอนธุรกิจเราเรียกว่าไอราอคาเดมี่มีอาจารย์ชาญวิทย์เมธาชัยวุฒินะครับแล้วดร.กัมปนาทบุญราศีเนี่ยลงมาสอนเองเลยที่นี่เราใช้วันซิสเต็มส่วนในทีมของเราเนี่ยเราก็ทำเสริมนะครับเป็นระบบเล็กๆของเราเสริมเข้าไปภายใต้ทีม24 OK เราก็มีระบบของเราด้วยครับผมเป็นเวิร์กช็อปอะไรต่างๆนะครับให้กำลังใจทีมนะครับเป้าหมายปีหน้าอลังการงานสร้างแน่คิดว่างานของเราก็ต้องเป็นหลักพันคนขึ้นเฉพาะในทีมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยงานของบริษัทไอยาลานะครับก็จะจัดอีกทีนึงวันที่5เมษายนครับซึ่งวันนั้นเนี่ยของเราก็เกินครึ่งอยู่แล้วดิฉันว่าคุณผู้ชมเขาคงต้องเหมาลานตรงนี้ทั้งหมดซ้ายขวาแล้วก็ตั้งเวทีตรงโน้นไม่งั้นไม่พอคุณครับค่ะนี่คือเราจะจัดงานแบบนี้ตลอดเหมือนกันจัดตลอดครับเป็นไตรมาสค่ะ3เดือนเราก็จัดครั้งหนึ่งสรุปแล้วก็ปีนึงก็4ครั้งค่ะซึ่งเป็นการทำงานที่เราสามารถวัดผลได้นะครับว่าไตรมาสนี้มีใครที่เป็นแชมป์นี่มันจะสนุกกันตรงนี้ครับเพราะเราจะมีอันดับ1ถึง24ค่ะนะครับบางคนอยู่ไตรมาสนี้เนี่ยอาจจะอยู่อันดับที่17สมมุตินะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับไตรมาสที่2ขึ้นมาเป็นอันดับ9โอ้ตื่นเต้นเหมือนกันนะพอมาไตรมาส3ขึ้นอันดับ1เลยโอ้โหแสดงว่าคุณให้กำลังใจปลายใต้ทีมงานครับเป็นการบริหารเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของธุรกิจหนึ่งปลายใต้องค์กรใหญ่ไอยาราเราไม่จำเป็นต้องเปิดบริษัทเองเพียงแต่เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีเรามีหุ้นส่วนที่ดีปุ๊บเนี่ยเราจับมือกันเราก็ทำทีมไปทำระบบไปนะครับเพราะผมเห็นบางคนเนี่ยพยายามไปเปิดบริษัทเองปุ๊บเนี่ยยอดขายยังไม่ได้ถึง
1% ของทีมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องเสี่ยงอะไรครับจับมือกับบริษัทแล้วเราก็ทำงานสร้างระบบช่วยเหลือทีมงานให้สำเร็จทุกคนสำเร็จได้ครับเพียงแต่ท่านมีใจอย่างเดียวระบบมีพร้อมเราคือสิ่งที่พิสูจน์เพราะวันแรกผมจำได้ที่มาเริ่มต้นที่นี่นะครับคุณเจนก็คงทราบมาเริ่มต้นที่นี่เนี่ยหลายคนก็คิดว่าจะเหมือนคนอื่นไหมเราจะนำทัพยกทัพมาเป็นหมื่นโทษครับผมมาคนเดียวเลยแล้วเราเริ่มต้นสปอนเซอร์ทีละคนทีละคนเราทำให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเราเจอบริษัทที่ดีสินค้าที่ดีเราสร้างได้คนเดียวก็สร้างได้ใช่วันนี้เนี่ยองค์กรเราเนี่ยเป็นแบบหลักหลายหมื่นคนคาดว่าสิ้นปีนี้ก็เป็นหลักแสนคนแล้วนะครับซึ่งเริ่มจากคนคนเดียวโดยสินค้าที่ดีและระบบที่ดีเอาประกอบครบค่ะนี่คือคำตอบง่ายๆนะคะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปหาแบบว่าต้องมา300ถึงจะสำเร็จไม่จำเป็นคนเดียวเท่านั้นก็สามารถสร้างใหม่หมดเลยระบบสามารถสร้างความสำเร็จได้ค่ะเพราะหลายคนเนี่ยเข้าไปในบริษัทต่างๆเนี่ยพอไม่มีระบบปุ๊บเนี่ยก็เดินไม่ถูกค่ะโดยเฉพาะคนใหม่น่าสงสารครับไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยแต่ที่นี่เนี่ยเรามีโรงเรียนสอนเลยว่าพอเราเข้าหลักสูตร EBO แล้วจะเข้า ABC ต่อ UR Fast Track นะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปในทีมทุกอย่างมีสเต็ปหมดเลยค่ะการันตีด้วยซ้ำว่า3เดือนขึ้นหลักแสนของผมเยอะมากวันนี้เนี่ยแต่ละคนที่ขึ้นหลักแสนบางคนเดือนเดียวนะค่ะแล้วเชื่อไหมครับบางคนเนี่ยอยู่ชายแดนกัมพูชากับเวียดนามนะก็มาร่วมงานด้วยทำเดือนเดียวสำเร็จอ่ะค่ะเป็นเงินแสนอันนี้คือสิ่งที่เราพิสูจน์นะครับในทีมค่ะนี่คือความเป็นคุณกิตติศักดิ์นะคะวงทิพันธ์ที่สามารถสร้างทีมให้รับเงินแสนเงินล้านได้ใครที่ว่างอยู่อย่าพลาดนะคะโทรมาได้ทันทีค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ผู้นำระดับแถวหน้าอีก3ท่านด้วยกันค่ะพบกันเบรกหน้าค่ะค่ะช่วงที่2ของรายการขับเงินล้านเรายังอยู่ในบรรยากาศของ Waterside ค่ะซึ่งเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนต้องบอกว่าน่าดูน่าชมทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สบายสบายนะคะท่ามกลางแมกไม้แล้วก็ผู้คนที่เข้ามาร่วมงานเยอะแยะมากมายทีเดียวโดยเฉพาะผู้นำของไอยาราค่ายตะเวนในส่วนของปาใต้ทีมงานนะคะ24 OK ค่ะและผู้นำอีก3ท่านที่จะร่วมพูดคุยกับดิฉันนะคะท่านแรกค่ะคุณประยุงศักดิ์จินนกรค่ะท่านที่2นะคะคุณภูวสิทธิ์มณีสวัสดิ์กุลค่ะท่านที่3ค่ะคุณศินีนาถหะตระกูลค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ถือว่าบรรยากาศยิ่งใหญ่ทีเดียววันนี้ให้เป็นตัวแทนคุยถึงบรรยากาศในงานคุณศินีนาถคะยังไงวันนี้ทำไมจัดงานกันทั้งวันทั้งคืนวันนี้มันเป็นภาพของความสุขนะคะมันไม่ใช่ความสุขของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นความสุขของคนทั้ง24โอเครวมทั้งแขกที่ได้รับเชิญมาวันนี้ค่ะภาพในทั้งหมดในงานเนี่ยมันเหนือกว่าคำบรรยายใดๆเพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่าใครๆก็สำเร็จได้ที่24 OKใครๆก็สำเร็จได้ในไอยาราแพลเน็ตค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ๆมากมายที่พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเราให้สำเร็จให้สำเร็จคุณอายุ60ดิฉันทายเป็น40 49 50ค่ะคุณมีความสุขทำงานได้ที่ไอยาราจริงๆดิฉันหยุดไว้ที่25ตลอดชีวิตนะคะตลอดชีพแล้วดิฉันต้องการอยู่120ปีด้วยสุขภาพดียังเหลืออีกครึ่งชีวิตนี่คือไอยาราทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเป็นคนดูแลตัวเองตั้งแต่1989แต่ว่าไอยาราทำให้ดิฉันย้อนวัยกลับไปอายุ40ปีอีกครั้งนะคะนี่คือความดีที่อยู่ที่ไอยาราค่ะวันนี้นอกเหนือจากภาพงานที่มีตลอดทั้งวันแล้วดิฉันเจอทัพผู้นำมาจากต่างประเทศพม่ากัมพูชาประเทศไทยน้อยนิดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นคุณค
ืออย่างที่บอกครับว่าอัยราเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาคือเราเป็นน้องใหม่ในวงการมากนะครับแล้วก็ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยต้องบอกตรงๆถูกไหมครับแต่พอเข้าย่างสู่ปีที่3นะครับภาพของความสำเร็จชัดเจนมากด้วยหนึ่งเลยเนี่ยผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายสูงครับผมทั้งที่บอกว่าอย่างที่เบนบอกครับว่าเบนก็เคยตามหาฝันกับธุรกิจเครือข่ายมาแต่เราตามหาแล้วตามหาอีกเราไม่ถึงฝันสักทีนี่ฉันเห็นคุณภูวสิทธิ์หลายๆค่ายที่อื่นไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนอัยรา มันต่างกันยังไงคือหนึ่งเลยเนี่ยเบนเลือกที่ตัวเจ้าของก่อนถ้าวันนี้เนี่ยเจ้าของมีประสบการณ์เนี่ยเบนเชื่อว่าธุรกิจสามารถขับเคลื่อนและนำพาเราประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าของไม่มีประสบการณ์นะครับในการทำธุรกิจเนี่ยต่อให้เราเนี่ยมีสินค้าที่ดีแผนจ่ายดีแค่ไหนก็แล้วแต่เราอาจจะไปได้แค่ครึ่งทางเหมือนกับเบนและผู้นำหลายๆท่านที่เคยเจอครับค่ะคุณประยุงสาขาดิฉันก็เจอหน้าคุณเงินล้านหลายๆรอบที่นี่รับเงินล้านกับเขาไหมรับแล้วครับรับแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่คือคุณอยู่ประมาณนานแค่ไหนตอนนี้ก็ประมาณเดือนที่18ครับในอัยราเป็นปีครึ่งปีกว่าคุณรับเงินล้านเลยเหรอใช่ครับพูดจริงเปล่าใช่ครับนี่คือสิ่งที่ได้รับรวดเร็วเร็วมากครับจากที่เทียบกับอดีตต่างกันไหมคืออย่างนี้ฮะผมเข้ามาในอัยราเป็นก่อนอยากเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะคือสิ่งที่อยากได้จริงๆคือธุรกิจที่สร้างและเสร็จจริงๆนะครับเมื่อก่อนเคยรับเงินล้านนะครับแต่ว่าเป็นธุรกิจที่ยังสร้างและไม่เสร็จคือเราต้องสร้างใหม่ตลอดเวลาแต่ในอัยราเพนเนี่ยถ้ามีร้านแล้วผมเชื่อมี10ล้านได้เมื่อมี10ล้านได้ก็เป็น100ล้านได้เมื่อมี100ล้านได้ก็เป็น1,000ล้านได้ในคุณคนเดียวคนเดียวนะไม่ใช่ทั้งกลุ่มที่คุณพูดว่ามี1ล้านแล้วมี10ล้านที่ทำคนเดียวไหมโอ้วันนี้ทีมงานเนี่ยสำเร็จเยอะมากๆครับเป็นครั้งแรกในการทำธุรกิจเครือข่ายที่สามารถส่งความสำเร็จได้เยอะขนาดนี้ค่ะนะครับคือเป็นความภูมิใจผมมากนะเมื่อก่อนคือเราเคยสำเร็จแต่ว่าภาพความสำเร็จของเราคนเดียวแต่วันนี้ผมภูมิใจมากคือสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับทีมงานเยอะมากๆในวันนี้ครับค่ะวัยละอ่อนทั้งวัยแต่เงินนี่คือหลักล้านแล้วจะสร้างทีมงานให้ได้หลักล้านตามเราได้หรือไม่หรือว่าเราสร้างเฉพาะตัวเราได้คนเดียวโชคดีที่ได้เข้ามาในอุตสาหกรรมเนื้อหัวมาร์เก็ตติ้งนะคะเพราะดิฉันมาจากฝั่งประกัน30ปีประกันชีวิต30ปีไม่ธรรมดาค่ะโอ้คุณผู้ชมคะปรมาจารย์ก็ธุรกิจเครือข่ายไม่อยู่ในหัวไม่อยู่ในสายตาแต่เมื่อได้เข้ามาแล้วมีความสุขมากเลยนะคะมันต่างกันไหมคุณขายกระดาษมันยากนี่มันเป็นสินค้าคนละโลกคือว่าประกันเนี่ยมันเหมือนหนังชีวิตโอชินนะคะเศร้าโศกเสียใจยากมากแต่ว่าข้ามมาที่เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมันเป็นหนังสนุกอะทำไมมันสนุกมากเลยอะมันไม่เครียดเลยอะค่ะมันเป็นมินิซีรีส์ที่จะสามารถให้เราทำต่อเนื่องได้ดิฉันก็เลยตัดสินใจว่าเมื่อทุกอย่างพร้อมในอัยราแพลเน็ตและโชคดีที่ดิฉันเกิดภายใต้24โอเคนะคะ24เมื่อ24โอเคเมื่อมันง่ายก็เลยคิดการใหญ่นะคะดิฉันตัดสินใจตั้งแต่เข้ามาได้ 2-3 เดือนว่าจะสร้างมนุษย์เงินล้าน100รหัสภายในปี2019นี้2019ไม่เกิน5ปีจ้ะนะคะอีกไม่เกิน5ปีก็จะ100รหัสเกลื่อนไปด้วยมนุษย์เงินล้านนะใช่คุณจองที่นี่ไม่ได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวคนที่ประสบความสำเร็จมาก็ล้นเดี๋ยวเขาก็จัดให้เราใหญ่ๆจัดให้ใหญ่กว่านี้นะก็คือจองพื้นที่ตรงนี้กันเลยเอาไว้เต็มลานกันไปเลยครับค่ะก็เหลือเวลาไม่เยอะเดี๋ยวให้โอกาสคุณมายุงศักดิ์ดีกว่าค่ะเพราะแต่ละคนเก่งเหลือเกินค่ะมีอะไรฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมทางบ้านจริงมาถึงวันนี้แล้วผมว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นอาชีพได้ไม่ใช่งานเสริมนะครับเป็นอาชีพได้หลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตจากธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจเครือข่ายวันนี้แตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อนเมื่อก่อนเรามองธุรกิจเครือข่ายว่าคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายคือคนที่รายได้ไม่พอนะครับคนที่มีความรู้น้อยนะครับแต่ณวันนี้ครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็หันเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงนะครับก็เข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายแต่วันนี้ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากและผมเชื่อว่าทุกธุรกิจเครือข่ายที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเจตนาดีนะครับแต่วันนี้ถ้าผมจะเลือกธุรกิจเครือข่ายสักที่นึงนะครับผมเลือกที่ธุรกิจเครือข่ายที่สามารถสร้างความสำเร็จให้เราเนี่ยแบบสร้างแล้วเสร็จได้จริงๆค่ะแล้วสำเร็จแล้วเป็นมรดกได้จริงๆวันนี้ผมเลยตัดใจเลือกอัยราเพนเน็ตที่นี่ที่เดียวครับค่ะนะคะทางด้านคุณภูวสิทธิ์กาฟาร์มหน้าที่สุดท้ายค่ะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าธุรกิจอัยราเพนเน็ตนะครับเป็นงานที่ไม่น่าทำเลยเพราะงานที่น่าทำนะครับวัดจากความชอบหรือความถนัดเท่านั้นเบนนะครับไม่ได้ถนัดทำอัยราเพนเน็ตและก็ไม่ชอบทำอัยราเพนเน็ตด้วย
แต่อายาลาเพเน็ตนะครับเป็นงานที่เป็นต้องทำครับงานที่ต้องทำไม่ได้วัดจากความชอบความถนัดครับงานที่ต้องทำวัดอย่างเดียวว่าทำแล้วได้เป้าหมายชีวิตหรือเปล่าถ้าทำแล้วได้เป้าหมายชีวิตไม่ชอบก็ต้องฝึกไม่ถนัดก็ต้องฝึกฝนเบนว่าเบนเป็นคนคนหนึ่งที่พัฒนาได้ฝึกฝนได้ดังนั้นเบนนะครับประสบความสำเร็จและมีรายได้หลักล้านนะครับเดือนละ1ล้านบาทกับอายาลาแพเน็ตแน่นอนครับค่ะนี่คือนักขายคุณภาพนะคะ3ท่านที่นั่งใกล้ๆดิฉันเลือกโทรมาได้เลยจะเอาสวยเอาหล่อมีครบทีมนะคะหรือไม่ก็โทรมาทั้ง3เบอร์ก็ได้ค่ะเขาก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเหมือนกันเพราะที่ค่ะที่นี่คือจะ24โอเคเขาอยู่ภายใต้รหัสเดียวกันภายใต้ทีมเดียวกันแล้วก็สำเร็จร่วมกันค่ะส่วนช่วงแรกนะคะเราไปพบกับคุณพัชรากันที่มาค่ะจะไปพูดคุยกับนักขายเงินแสนว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรพบกันช่วงหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็อยู่กับดิฉันพัชรากันที่มาค่ะซึ่งเรานะคะอยู่ในงาน24 OK ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีผู้นำ4ท่านด้วยกันที่จะเข้ามาสัมภาษณ์กับเราในวันนี้ค่ะซึ่งท่านแรกนะคะก็ถือว่าเป็น Platinum Star นั่นเองค่ะนั่นก็คือคุณสสิออนธนชัยวิสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงการร่วมงานกับอายาลาแล้วนะคะถือได้ว่าคุณสสิออนก็เป็น Platinum Star คนนึงถ้าพูดถึงการร่วมงานกับอายาลาในครั้งนี้มีความประทับใจยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยธุรกิจบริษัทอายาลาแพเน็ตนะคะเป็นเครือข่ายสีขาวค่อนข้างชัดเจนมากนะคะเลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้วันนี้ประสบความสำเร็จได้ง่ายมากกับคำว่าตำแหน่งแพลตินัมสตาร์นะคะเพราะด้วยสินค้าที่ใช่ตอบโจทย์กลุ่มตลาดได้นะคะที่สำคัญเนี่ยธุรกิจอายาลาแพเน็ตเพิ่งเปิดตัวด้วยมาแรงมากนะคะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าใครๆก็ทำสำเร็จได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าตัวปูเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนะคะยังสำเร็จได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆค่ะแล้วมีแผนการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จที่จะแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะค่ะจริงๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเริ่มจากก้าวแรกนะคะคือการเรียนรู้ระบบค่ะเพราะว่าธุรกิจบริษัทอายาลาแพเน็ตทุกวันนี้ก็คือมีระบบอายาลาอะคาเดมี่นะคะระบบอายาลาอะคาเดมี่เนี่ยจะสอนให้เรารู้วิธีการทำงานนะคะเริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5 6เป็นกระบวนการนะคะจะบอกว่าการทำงานแบบกระบวนการสามารถทำให้เราสำเร็จได้ง่ายๆค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นนะคะจากทางด้านของคุณสสิออนเป็นพัฒนาสตาร์คนหนึ่งของอายาลาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งท่านค่ะที่ประสบความสำเร็จกับอายาลานั่นก็คือทางด้านของคุณเอกพงษ์ใจสมค่ะเป็นแพทินัมสตาร์อีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถ้าพูดถึงการร่วมงานกับอายาลาแล้วเป็นยังไงบ้างคะประทับใจตรงไหนจุดเด่นของอายาลาคืออะไรบ้างครับที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทอายาลาแพลเน็ตนะครับธุรกิจขายตรงสีขาวเราพยายามแสวงหานะครับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบครับผมมาเจออายาลาที่นี่ครับประทับใจมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าธุรกิจนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่คนถ้าเราสามารถที่จะสามารถพัฒนาคนได้เราก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อายาลาเรามีสถาบันอายาลาอะคาเดมี่ที่สามารถเป็นคานผ่อนแรงให้ผมสามารถที่จะนำองค์กรนำทีมงานเข้ามาแล้วทุกคนสามารถผลิตเป็นนะครับผลิตผลของระบบที่สามารถไปทำงานต่อเนื่องได้นะครับนี่แหละครับคือความประทับใจของอายาลาแพลเน็ตที่ผมประทับใจและเลือกที่นี่ครับและทำยังไงคะถึงให้ประสบความสำเร็จเป็นแพลตินัมสตาร์ได้ในอายาลาในครั้งนี้ค่ะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมมีไว้เสมอนะครับก็คือ
ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถพิชิตเป้าหมายพิชิตความสำเร็จได้และสิ่งที่สำคัญครับเราต้องเข้าใจในทีมงานในองค์กรของเราครับการที่เขามีความฝันเขามีเป้าหมายครับเราจะพาเขาไปสู่เป้าหมายยังไงนั้นนะครับเราต้องมาดูที่ว่านะครับจุดมุ่งหมายหรือเขาเรียกว่าองค์ประกอบในระบบเนี่ยสามารถที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าผมทุ่มเททั้งหัวใจแล้วพาเขาเข้าสู่ระบบแล้วองค์กรก็ประสบความสำเร็จในที่สุดครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือความคิดเห็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากแพทินัมสตาร์ของไอยาราต้องขอขอบคุณคุณเอกพงษ์มากค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านค่ะที่เป็นแพทินัมสตาร์กับไอยารานะคะที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือคุณสอนวิสิทธิ์เศรษฐีวรชัยกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าพูดถึงการร่วมงานกับไอยาราแล้วทางด้านของคุณเองมีความรู้สึกดีใจหรือว่าความรู้สึกภาคภูมิใจยังไงบ้างคะครับสำหรับบริษัทไอยาราเนี่ยที่ผมเข้ามาร่วมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นบริษัทขายตรงที่เรียกว่าเขามีปรัชญาคือธุรกิจสีขาวซึ่งเราเห็นน้อยมากในธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเข้ามาร่วมจอยกับเขาเนี่ยเราได้สัมผัสเลยว่าเขามีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเลือกบริษัทได้ถูกต้องแล้วในการที่เราเข้ามาร่วมกับไอยาราแพเน็ตครับแล้วทำยังไงคะถึงได้ประสบความสำเร็จเป็นแพทินัมสตาร์กับไอยาราในครั้งนี้ช่วยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับตำแหน่งที่ผมได้ในตำแหน่งแพทินัมสตาร์เนี่ยเรียกว่าถือว่าเป็นก้าวแรกในการที่ทำธุรกิจที่เราจะไปสู่เรื่องของแพสซีฟอินคัมคืออิสรภาพถึงเรื่องของการเวลาเรื่องของการเงินต่างๆเลยเนี่ยหลักการง่ายๆคือสิ่งแรกเลยที่เราต้องมีคือเราต้องเชื่อตัวเองก่อนว่าตัวเองเราทำได้ก่อนนะฮะอันที่สองเนี่ยเราต้องส่งต่อความเชื่อมั่นให้กับทีมงานเราว่าเฮ้ยแต่ละคนคุณสามารถทำได้นะทุกคนทำได้เหมือนกันหมดนะฮะโดยการที่เราเอาทุกคนเนี่ยเข้าสู่ระบบในการเรียนรู้ซึ่งถ่ายทอดความรู้นี้เป็นรุ่นสู่รุ่นกันนะฮะพอถ่ายทอดต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเรื่องของการทำงานอย่างมีแรงดึงดูดก็เลยทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วครับผมค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งท่านในความคิดเห็นของแพทินัมสตาร์ในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะผู้ชมคะและอีกหนึ่งท่านสุดท้ายค่ะที่เป็นแพทินัมสตาร์ของไอยารานะคะนั่นก็คือคุณชดานิพันธ์อิฐานูปทานะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงการร่วมงานกับไอยาราแล้วคุณพี่เองมีความรู้สึกดีใจหรือว่าภาคภูมิใจยังไงบ้างคะก็ภาคภูมิใจมากๆนะคะก็คือว่าที่เราได้มาอยู่ธุรกิจขายตรงสีขาวที่เน้นกฎจรรยาบรรณพี่หามาตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่าเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาหลายเครือข่ายแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่แพ้สิทธิ์ไม่ได้สักทีนึงแต่พอมาเจอธุรกิจขายตรงสีขาวของไอยาราแพเน็ตเนี่ยมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากๆภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ได้เข้ามาร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดีใจที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ24โอเคนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณพี่เองเป็นถึงแพทินัมสตาร์ของไอยาราเรามีวิธีการแนะนำยังไงคะให้วางแผนในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จค่ะก็การวางแผนวางเป้าหมายไว้ก็คือถ้าเราอยากจะสำเร็จก็คือต้องทีมงานต้องสำเร็จไปด้วยนะคะถ้าสมมติว่าพี่ตั้งเป้าหมายสำเร็จแค่เดือนละแสนที่เป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมงานจะสำเร็จเดือนละแสนล้านแต่พี่ตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ก็คืออีก3ปีข้างหน้าพี่จะต้องมีรายได้เดือนละล้านค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคิดเห็นจาก4ท่านผู้นำของแพทินัมสตาร์ไอยาราที่เราได้มาสัมภาษณ์กันในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการขับเงินล้านก็หมดลงแล้วค่ะพบกับดิฉันพัชรากันที่มาได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ